This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันเวลานิาดภาษาอังกฤษแข็งแรง ผู้ฟังครับได้มา join KND Club ของเราหรือ,อยังหลายๆคนถามว่าความแตกต่างคืออะไรมันก็คือเป็นคอนเทนต์เหมือนกันนะแหละเพียงแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ประเภทที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับรู้ได้เห็นได้เสพได้เข้าร่วมนะครับมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีไซน์พิเศษสำหรับสมาชิกของเราเท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น behind the scene หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบ exclusive ก็คือเป็น podcast หรือวิดีโอที่ คนอื่นไม่ได้เห็นรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปกิจกรรมเป็นฟรีคลาสหรือว่าเว็บบิาน์นะครับเหล่านี้เนี่ยจัดสรรแล้วก็เสิร์ฟให้คุณตลอดทุกเดือนจริงๆออกมาทุกอาทิตย์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันสำหรับคนที่อยากได้คอนเทนต์พิเศษแล้วก็อยากเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ bilingual Community ของเรานะครับติดตามกันได้ที่ YouTube Channel ของเค n d ี้สตูดิเมื่อเห็นปุ่มจอยกดเลยนะครับแล้วก็เลือก เทียของ Membership ที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็น The Tribe หรือว่า The Clan นะครับคนที่สมัคร The Clan ครับตอนนี้กำลังจะมีอีกหนึ่งสิทธิพิเศษให้กับคุณเราจะมี One-on-one on one Talk s e s ซ i o n ที่เรียกเป็นชื่อเล่นว่าเช่าลุงนะครับก็คือการได้นั่งพูดคุยกันตัวต่อตัวนะครับทาง Virtual หรืออนาคตอาจจะมีการได้มาพบปะเจอกันจริงๆนั่งจิบชากาแฟกันเลยก็เป็นได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราทาเป็นเช่าลุงช่วงทดลองนะครับ พราะฉะนั้นสำหรับสมาชิกเดอะแคลน50คนแรกเราแจกกันไปคนละ10นาทีนั่งพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือว่าปนกันไปทั้ง2ภาษาหรือว่าแจกคุยเรื่องอะไรอยากจะให้เป็นคู่ซ้อมในการพูดภาษาอังกฤาษากันหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษามีเรื่องบนคิงบนขาให้ฟังลุงยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมีชั่นไหนเราพร้อมจะไปด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมเช่าลุงใครสนใจก็กด สมัครเมมเบอร์เดอะแคลนแล้วก็รอการติดต่อกลับ จากทีมงานได้เลยนะครับตอนนี้จริงๆเรามีถ้าสมมติเกิดเข้ามาใน u t u b e นะครับมันจะมีแท็บของ Community นะครับในแท็บนั้นจะมีโพสต์ซึ่งจะพาคุณไปที่ลิงก์ของ Google f o r m เพื่อให้คุณไปกรอกนะครับลงทะเบียนแล้วก็ทางทีมงานของ KND c l u คับจะติดต่อ,อก,กลับไปเพื่อให้คุณได้มานั่งวัน1 t a l วันทอล์กในเรื่องของการเช่าลุงนะครับวันนี้เราพูดถึง1คํานะครับที่น่าจะเป็นคําที่ติดปากมากที่สุด เพราะมันพูดง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีความหมายที่เรียกว่า universal มาก,มากๆใช้ในสถานาการณ์ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคำกลางๆที่มันดูเซฟๆนะครับนั่นก็คือคำว่า OK ไปเจอบทความที่ชื่อบทความมันแทงใจลงเหมือนกันเนะีเขาบอกว่า the favorite word of average people โอ okay. เคคาว่าโอเคเป็นคำโปรดของคนปานกลาง so are you okay with being an average people who say okay a lot if you're not so if you need to listen to this because this is so important and well since this is something that we say all the time and if we say it too often without even thinking about it it's better to know if it's potentially toxic เราน่าจะมาดูนครับว่าสิ่งที่เราติดปากมากๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะท็อกซิกโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าสสิ่งที่เขาเล่าไว้ในบทความนี้นะครับว่าคําว่าโอเคเนี่ยน่าจะเป็นคําที่เราพูดที่น้อยลงหรือว่าเลิกพูดได้แล้วในสถานการณ์อะไรบ้างนะครับหนึ่งเขาบอกว่าโอเค has become a toxic cop out คําว่าโอเคเนี่ยมันกลายเป็น t o x i c cop out คําว่า cop out เป็นสำนวนนะครับแปลว่า เป็นการหลีกเลี่ยงเป็นการเนียนๆน,นีชิ่งออกมาจากสิ่งที่เราควรจะทำแต่เราไม่ทำนะครับเช่นในที่นี้ก็คือเมื่อเราถูกถามว่ารู้สึกยังไงถูกถามว่าคิดยังไงมีความเห็นอะไรหรือเปล่าแล้วเรารู้สึกว่ามันยากจังเลยที่จะให้ความเห็นตรงๆเพราะว่าความเห็นของเราอาจจะไม่ตรงใจคนที่เขาอยากฟังหรือว่าจะพูดยังไงให้ไม่ไม่ให้ออฟเฟนคนนะจะพูดยังไงให้เขาไม่ เกลียดเรานะให้เขายังรู้สึกโอเคกับเราอยู่เราก็จะใช้คขาว่า it's okay it's okay โดยที่เราไม่บอกว่าจริงๆเราคิดยังไงเช่น how's your new team member she was okay how's the food you like it it was okay how's work it's okay how's your life it's okay ถ้าสมมติเกิดคุณพูดโอเคไปแบบนี้มันเหมือนอะไรฮะมันเหมือน we don't need to discuss this further because you think it's a little difficult to express your true feeling or tell people in front of you what you really think about it. คนถามว่าอาหารที่ทำให้รู้สึกยังไงบ้างจริงๆไม่โอเคแต่ไม่กล้าพูดก็จะบอกว่า it's okay เพราะว่ามันจะดูเหมือนกลางๆไม่ได้โกหกแต่ว่าก็ไม่ได้จริงใจขนาดที่จะต้องพูดในสิ่งที่พูดยากต่อไปนี่บอกไหมหรือว่า เ้ยเพื่อนร่วมงานคนไหนเป็นยังไงบ้าง She's o k เ y เพราะเรายังไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับเพื่อนร่วมงานคนนั้นหรือว่าเราไม่แน่ใจว่าเราควรจะพูดออกไปไหมว่าเราจริงๆรู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้น so saying that something is okay doesn't tell us much about anything at all so okay usually means something is satisfactory satisfactory ก็คือพอใช้ได้ satisfy มันคือพอใจนะครับ เป็นที่น่าพอใจในที่นี้ s a t i s f a c t o r y คือพอใช้ได้ but not especially good either ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอเคก็เป็นคำที่กลางมาก so why do we keep saying something s okay because it's a way to avoid conflict by failing to offer meaningful feedback เราไม่อยากเราไม่สามารถดีว่าเราไม่รู้จะให้ฟ e ดแบ็ k ที่มีความหมายที่มัน constructiv e ยังไง เราก็เลยเลี่ยงโดยการบอกว่ามันก็โอเคนะแล้วมันเหมือนก็เหมือนกับการที่บอกว่าโอเคถ้าสมมติเกิดโอเคปั๊บก็เท่านี้แล้วกันเนาะไม่อยากจะพูดอะไรต่อไปแล้ว so what we're a missing out is an authentic communication authentic communication คือการสื่อสารที่มีความหมายจริงๆความการสื่อสารที่แท้จริงคือนั่งลงพูดถกบอกความในใจแล้วก็ช่วยกันคิดถึงสิ่งที่มันจะดีขึ้นได้ ในอนาคตทั้งหมดนี้มันจะเกิดจากการที่เราขี้เกียจหรือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเราไม่รู้จะฟอร์มโอปินิเอนยังไงเราไม่มีคําพูดที่เราจะอธิบายเราก็เลยบอกว่าอมืมันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเวลาเราบอกว่ามันโอเค we stop thinking เราขี้เกียจคิดต่อแหละว,ว่าจะต้องพูดยังไงให้คนข้างหน้าเข้าใจจะต้องพูดยังไงมันถึงจะตรงกับความรู้สึกของเราจริงๆโดยที่ ไม่ไป o f f เ n น often, คนและยังมีอะไรสักอย่างไปต่อกันได้ so instead of troubleshooting and finding solutions we just say okay and move on troubleshooting คือแอลรร้วก็คือมาดูซิว่าตรงไหนกันแน่ที่เป็นปัญหาแล้วแก้ตรงจุดเราไม่อยากจะเสียเวลากับสิ่งนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีขี้เกียจเอ่ยไม่รู้จะพูดยังไงเอ่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ร่วมกันยังไงก็เลยโอเคแล้วก็ Let's move on นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือถ้าเกิดคุณพูดว่ามันโอเคแบบนี้คนที่เขาอุตส่าห์มาขอความเห็นของเราเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สิ่งที่เขาควรได้กลับไปถูกป,ปะแล้วแทนที่เขาจะได้สิ่งที่เขาจะกลับไปทำกันบ้านได้เขาก็จะไม่รู้ว่าตกลงต้องแก้ตรงไหนถ้าเกิดคนคนนั้นเป็น ลูกน้องของคุณคนคนนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวคนคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดที่สิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาคิดจะส่งผลต่อเราในอนาคตอยู่ดีแล้วเราไม่บอกเขาตั้งแต่ตอนนี้ว่ามันควรจะต้องแก้ยังไงหรือควรจะต้องปรับยังไงเอาจริงๆอนาคตสิ่งคนที่จะได้รับผลกระทบก็เป็นเราอยู่ดีนะเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับเขามากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขี้เกียจจะคิดในตอนนี้ คุณจะไปลำบากในอนาคตในการจะแก้ปัญหาที่มันควรจะถูกบล็อกไว้ตั้งแต่สามอาทีที่แล้วที่เขามาถามว่าเราคิดยังไงแล้วเราก็บอกว่าม,มันโอเคนะแต่สามอาทีผ่านไปเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วว่ะเออเพราะฉะนั้น you're doing yourself a favor actually ทำอย่างน้อยทำเพื่อตัวเองในอนาคตด,ด้วยนะครับที่จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมานะครับ because that could cause problems later For you yourself. ข้อ2องเขาบอกว่า labeling everything as okay makes you boring การที่เอกอะก็ตอบว่าโอเคเราจะกลายเป็นคนที่น่าเบื่อมากเลยเพราะว่าคาว่าโอเคเนี่ยมันจะสื่อถึง 1. lack of ideas 2. unwillingness และ of ideas คือไม่ไม่มีความคิดความอ่านอะไรเลยไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความเห็น คนแบบนี้เราไม่สามารถจะเอาเอาอะไรที่มันสร้างสารรค์หรือบทสนทนาที่จะต่อยอดได้ออกมาได้เลยมันก็จะรู้สึกแบบเป็นเราก็ไม่อยากชวนคุยแล้วอะ่ะเออะก็โอเคแล้วก็หยุดโอเคแล้วก็แบงค์เอา้าตกลงจะคุยยังไงต่อได้วะมันไม่มีเลยวะหรือ unwillingness ก็เป็นก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะมันเหมือนการที่เราไปถามเขาว่ารู้สึกยังไงแล้วก็บอกอโอเคแล้วก็นิ่งไปคือเขาอยากคุยกับเราเพราะว่า เขาแคร์หรือเปล่าวะถ้าเกิดเขาไม่อยากคุยเขาไม่แคร์คุณก็จะกลายเป็นคนที่อนาคตเขาไม่มาหาแล้วอะไม่อยากชวนคุยแล้ว You have become someone who's boring in their life เขาก็จะแปะป้ายว่าอย่าไปถามเลยเนี่ยเอาอะก็โอเคแล้วก็ไม่มีฟีดแบ็กอะไรอีกแล้วนะครับ And of course you've made it clear that their responsibility is to just keep the conversation afloat just by themselves and you're not g o i n g to be a part of it you're not g o i n g to be helping them to keep this conversation alive and this could be very tiresome on the other part นั่นก็คือถ้าสมมติเกิดเราบอกว่าโอเคโอเคอืมก็โอเคนะแสดงว่าอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเขาอยากจะคุยต่อเขาต้องเป็นคนแบก บทสนทนานี้เอาไว้ด้วยตัวเอง keep the conversation afloat afloat ก็คือ um, have enough to go on สมมติถ้าสมมติเกิดบริษัทพยายามจะ stay afloat หรือว่า to keep afloat ก็แปลว่าเขาต้องพยายามไม่เจ๊งอ่ะบริษัทต้องพยายามหาเงินมาใช้หนี้พยายามขายให้ได้เพื่อธุรกิจจะได้ไปต่อได้นั่นคือคาว่า afloat ในบทสนทนานก็คือถ้าสมมติเกิดอีกฝ่าย ไม่ให้วัตถุด,ดิบอะไรเลยไม่มีฟีดแบ็อะไรเลยนอกจากเขาว่าโอเคแล้วเงียบมันจะกลายเป็นภาระของอีกคนหนึ่งซึ่งต้องแบบแล้วทำยังไงบทสนทนานี้ถึงไม่จบวะถูกปะถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบใช้ให้เขาว่าโอเคเป็นอาวุธอีกฝ่ายก็จะรู้สึกเหนื่อยมากกับการที่แบบจะคุยกับคนคนนี้เนี่ยคือกูต้องแบกใช่ไหมเออเนี่ยมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนน่าเบือ่อคุณจะกลายเป็นคนน่าเบื่อในสายตาของทุกคนถ้าเกิดใช้เขาว่าโอเคตลอดเวลา นะครับและสุดท้ายครับ saying okay too often makes people feel that you're too agreeable คาว่า agreeable มันแลดูเหมือนจะเป็นคำที่บวกๆใช่ไหม agree ก็คือเห็นด้วยแต่ agreeable ในเซนส์นี้มันแปลว่าการเป็นคนที่แบบหัวอ่อนแล้วก็อะไรก็ได้ทุกอย่างโอเคหมดไม่เคยเซโนเลย and maybe because you're nervous that you will offend someone and giving actual feedback may feel risky but when someone asks for it honestly is is the best policy บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่อกร e อ่ะถ้าเรา say no แทนที่จะบอกว่าโอเคเนี่ยมันจะทำให้อีกคนหนึ่งเขารู้สึกเสียเซลเอ่ยรู้สึกไม่พอใจเอ่ยรู้สึกไม่ชอบหน้าเราขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเอาทำไมอ่ะทำไมไม่โอเคด้วยอ่ะ but if it's really not okay for you you should say it ไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ดีไม่ดีเขาเลือกถามแล้วนะว่าสิ่งเนี้ได้หรือไม่ได้เพราะเขาจะอซูมไปเลยว่าไอ้น,นี่มันคือโอเคตลอดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดนะ so you want people to check with you if something that they would do or they would think is actually okay for you or with you ถ้าเกิดคุณ ใช้คาว่าโอเคจนติดปากจนคนรู้สึกว่าเอไอไอคนนี้ก็ได้หมดเนะี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่คนเริ่มเห็นความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ and maybe because you want to be nice that's why you say okay all the time but sometimes you don't want to be just nice you want to really voice out your opinion or what you really think which could be good for everybody as a collective not just for yourself คนที่เขาเห็นค่าความสำคัญของความเห็นของคุณนะ่ so don't deprive someone who values your opinion of the perspective that you could offer deprive someone of something มันคือเราไม่ให้ในสิ่งที่ควรจะให้คาว่า deprive ก็คือเช่นสมมติ sleep d e p r i v e เนี่ยก็คืออดนอนคือควรจะได้นอนแต่ไม่ได้นอน เออนั่นคือ deprive เพราะฉะนั้นการที่เรา deprive someone of something ในที่นี้เช่นคาว่า perspective ที่เราสามารถจะ offer ได้แต่เราไม่ให้เขาเพราะว่าเราใช้คาว่าโอเคแล้วเ,เราจบเพราะว่าเราอยากจะเป็นคน nice คนหนึ่งในใสายตาเขาเนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสที่ทีมหรือทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ได้รับ benefit จากความเห็นของเราซึ่งเขาเห็นว่ามีค่านะ มีงานเขาไม่มาถามนังนก็นแรกหรอกใช่ไหมครับ so if you really 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 don't okay with an idea just work with them spend time with them don't just be nice and say it's okay if it's actually not okay for you okay so what should we do what then ถาว่าจะไม่ใช้คาว่าโอเคเลยได้หรออาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่ามันโอเคจริงๆะแต่ อย่าพูดว่าโอเคแล้วหยุดครับ You can say something is okay if you offer more details อย่างเช่นนี่คนถามว่า How did you like my short story ชอบเรื่องสั้นที่เราเขียนไหมที่ส่งไปขอความเห็นเนะี่ยเราอาจจะบอกว่า It was okay I liked the overall concept but there were a few things that I didn't understand มีบัตรขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นประโยชน์กับเขาอะ เราต้องกล้าพูดว่าอะไรบ้างที่เรายังสงสัยที่เรายังไม่แน่ใจอะไรบ้างที่เราอยากชวนเขาคุยเพิ่มผมว่าแค่นี้ก็โอเคนะเราไม่ได้บอกว่ามันแย่เราไม่ได้บอกว่ามันไม่โอเค but I've got questions to ask you there's something that I wasn't so sure about can you can you tell me more about this part นั่นก็เป็นสิ่งที่คุณทำได้นะโดยไม่ได้ออฟเฟนใครเลยแต่สิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยคือ willingness ครับที่จะ Work with them you're, you're showing them that you're happy to discuss this even, even more and you're willing to spend more time with them on something that they care about <laughs> because you're not saying that you're not okay you're okay but <laughs> How was the presentation? Did you enjoy it? How am I doing? อาจจะมีคนมาถามว่าผมพรีเซนต์เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันโอเคไหมนะครับคุณก็อาจจะบอกว่า it was okay to be honest not the best yet but hey it's your first try คือเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันโอเคแต่ว่าเฮ้ยสำหรับครั้งแรกเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะ that's already impressive you can tell them that But I think you should work on something else. I think you should work on structuring your story. I think you should work on um, the voice that you use during the presentation. I think you should work on the visual aid, the slides. Just take your time and work with them, work with the person in front of you, give them time. don't just dismiss them with the word okay and walk away and you don't have to be brilliant with your comments just be sincere and willing that's enough คุณไม่ต้องคาดหวังว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเกิดเราไม่ใช้คาว่าโอเคแล้วเรานั่งให้ความเห็นเขาเนี่ยความเห็นเราต้องแบบเป็นอะไรที่แบบคมมากเจ๋งมากอย่าไปกังวลเรื่องนั้นครับอย่าไปกังวลเรื่องนั้นแค่ให้เวลากับเขานั่งคุยกับเขาถกกับเขา พูดอย่างจริงใจแล้วก็แสดงความยินดีเ <_ an> ต็มใจ to work with them นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะให้เขาได้แล้ <_ an> สรุปสัท์ที่น่าสนใจในวันนี้ครับ <_ an> มีคำว่า cop out ซึ่งคำนี้คือนิยามของคำว่าโอเคที่มันท็อกซิกในบางครั้งเนะเพราะว่าการ cop out ก็คือการหนีไปเนียนๆน,น,นะครับหลีกเลี่ยงในการทำในสิ่งที่ต้องทำแต่เราไม่อยากทำ เพราะรู้สึกว่ามันยากเพราะรู้สึกว่าขี้เกียจอย่างเช่นการให้ความเห็นการนั่งคอมเมนต์กันอย่าง constructive แล้วเรารู้สึกว่าเออไม่เอาอะแล้วก็แบบ cop out ในการพูดคาว่าโอเคนะครับนั่นคือคาว่า cop out Satisfactory ีคำนี้คือพอใช้ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าวงเล็บก็คือ not that especially good ก็คือมันยังไม่ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคาว่า satisfactory อาจยังไม่ดีขนาดนั้นก็ได้ troubleshooting ก็คือการระบุต้นตอของปัญหาว่ามันคืออะไรแล้วก็แก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะครับนั่นคือ troubleshooting unwillingness Un <well> คือความไม่เต็มใจนะครับ unwillingness keep the conversation afloat ก็คือแบกบทสนทนาไว้นะครับทำยังไงถึงยังคุยต่อไปได้ทำยังไงบทสนทนานี้ถึงจะไม่จบลงนะครับนั่นคือการ keep the conversation afloat agreeable คือ ในคอนเท็กต์นี้นะครับเป็นคนหัวอ่อนเป็นคน say ย yes สตลอดเวลาไม่ say n no เลยเป็นคนที่อะไรก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มากเกินไปเราก็จะกลายเป็นคนที่น่าเบื่อแล้วคนก็เริ่มจะไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเราอีกแล้วนะครับ so don't be too agreeable และสุดท้าย deprive someone of something ก็คือไม่ให้ใครสักคนหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะให้หรือว่าเขาควรจะได้นะครับนั่นคือ deprive someone of something และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม6,100กับอีก1คำและสำนวนครับ <S <S และน,นก็คือคำดีๆประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast ครับสำหรับคนที่เจอคลิปของเราบน YouTube ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของ b บ l i n g u a l c o m m u n i t y อยากใช้ภาษาอังกฤษใ,ในชีวิตประจาวันให้มากขึ้นอยากสนุกสนานกับคอนเทนต์พิเศษพิเศษที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สัมผัส,สนะครับเข้ามาจอยในคลับของเรานั่นะก็คือ KND Club เข้าไปที่ YouTube แล้วกดจอยได้เลยแล้วก็ไปเจอกันในพื้นที่พิเศษของสมาชิกนะครับผมบิ๊กบุญ วันนี้ต้องไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Ears Opening for your ears.